สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับสู่รายการพิเศษชี้ชะตาอนาคตพรรคไทยรักษาชาติในวันนี้7มีนาคม15นาฬิกาเป็นเวลาที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดหมายที่จะอ่านคำวินิจฉัยในกรณีที่กกต.ยื่นให้ยุบพรรคไทยรักษาชาตินะคะก็ต้องมาจับตากันว่าจะมีการยุบหรือว่าไม่ยุบพรรคไทยรักษาชาติรวมถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับสภาวะการทางการเมืองก่อนหน้าการเลือกตั้งด้วยค่ะค่ะซึ่งบรรยากาศที่ศาลรัฐธรรมนูญตอนนี้ก็มีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดทีเดียวนะคะขณะที่มีรายงานว่าคู่ความทั้งสองก็คือทั้งกกต.และแกนนำพรรคไทยรักษาชาตินั้นก็ได้เดินทางมาที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้วนะคะเราจะไปติดตามบรรยากาศที่เกิดขึ้นณตอนนี้นะคะกับคุณเสาวลักษณ์และคุณอนุชาที่ก็ติดสถานการณ์อยู่ตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะคุณเสาวลักษณ์คุณอนุชาคะคุณจิราชาตาคุณพึ่งนภาคะตอนนี้ถือว่าคู่ความในคดีหรือว่าในคำร้องยุบพรรคไทยรักษาชาติมาถึงที่ศาลรัฐธรรมนูญทั้ง2ฝ่ายแล้วนะคะโดยฝ่ายของพรรคไทยรักษาชาติถือว่ามาตามกำหนดการที่แจ้งไว้คือ14นาฬิกาค่ะโดยร้อยโทปรีชาพลพงพาณิชย์หัวหน้าพรรคและนายมิติติยะไพรัตน์เลขาธิการพรรคเป็นผู้นำคณะมานะคะแล้วก็ยื่นประสานกับทางศาลว่าตัวแทนของพรรคจะเข้ารับฟังคำวินิจฉัยของศาลในเวลา15นาฬิกาจำนวนทั้งหมด40คนนะคะ